بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมร้านนะครับมิดมีมอใช่ไหมเจ้าของก็คือฮัจญีมุฮัมมัดฮัจญีปราโมทแล้วก็ภรรยาที่เปิดร้านนี้เป็นร้านอาหารแต่คราวนี้เนี่ยไม่ได้มาทานอาหารมาบรรยายหัวข้อเนี่ยฮัจญ์ที่ไม่สูญเปล่าจริงๆวันเนี้ยเป็นหนึ่งในเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าฮัจญ์ที่เราไปกันเนี่ยไม่สูญเปล่าเพราะว่าเครื่องหมายหนึ่งของฮัจญ์มะบรูรคือเมื่อกลับมาแล้วจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในหลักการของศาสนามากกว่าตอนที่ไปเพราะผลของฮัจญ์มันจะหล่อหลอมเราเราก็จะเห็นว่าปี65เนี่ยเป็นปีที่หลังโควิดเลยนะหลังโควิดแล้วเราก็ไปกันต้องยอมรับว่าคนที่ไปฮัจญ์ในปีนั้นเนี่ยเป็นคนที่วางใจในอัลลอฮ์สูงมากเลยเพราะว่าสถานการณ์ฮัจญ์สถานการณ์โควิดสถานการณ์ของการควบคุมพื้นที่เนี่ยยังเข้มงวดอยู่หนึ่งในทีมงานที่นั่งที่เห็นหน้าตากันอยู่สำหรับสมาชิก65เนี่ยเรารู้เลยว่านี่คือทีมงานนี่คือกลุ่มมดงานที่ไม่ใช่ทำฮัจญ์อย่างเดียวแต่ไปแล้วเข้ามามีส่วนร่วมในนามของกลุ่มคนที่มาช่วยเหลือพี่น้องของเราเรียกว่ากลุ่มชะบับเราก็ทำงานกันเสียสละฮัจญีอิบรอฮีมนี่ถือว่าเป็นหลายช่างเลยแหละให้ทำอะไรก็ทำหมดนะคือเรานึกบรรยากาศของการอยู่ฮัจญ์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าฮัจญ์ทุกปีมันคือความทรงจำโดยเพราะยิ่งชุดที่ไปเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นชุดที่มีการทุ่มเทแล้วก็เสียสละแล้วก็มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการทำงานของการบริการฮัจญ์ในปีนั้นเนี่ยได้อย่างมีพลังมากในปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่ผมยังสามารถเดินจากมุซดะลิฟะห์เข้ามาที่มีนาที่ยะมะรอดมาขว้างเสาหินหน้าเดียวเรียกว่ายุมรุลอักบะห์เสร็จแล้วก็นำทีมงานเข้าไปที่มักกะเพื่อตะวาฟอิฟาดะห์ซะอาแล้วก็เดินทางกลับจำได้ว่าสะบักสะบอมพอสมควรเพราะว่าระยะทางมันไปกลับแล้วประเมินเนี่ยมันน่าจะ30เกือบ40โลที่เราเดินกันแต่ก็ด้วยพลังอีมานด้วยกับความมุ่งมั่นด้วยกับสิ่งที่ทุกคนอยากจะทำในสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดพวกเราก็ตั้งใจกันในทุกปีเนี่ยผมจะได้ทีมงานแบบเนี้ยกลุ่มคนที่เสียสละแล้วที่สำคัญคือเขาก็ยังเกาะกลุ่มและผูกพันมาเรื่อยๆเห็นภาพจากเนี่ยผ่านมาก็น่าจะ2ปีใช่ไหม65 66 67
ยังเกาะกลุ่มกันอยู่แล้วไม่ใช่เป็นการเกาะกลุ่มอย่างไร้สาระเป็นการเกาะกลุ่มกันแล้วเพิ่มเติมสิ่งที่เป็นความรู้ความเข้าใจและอีหม่านที่ควรจะต้องมีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นบรรยากาศวันนี้เป็นหนึ่งในเครื่องหมายและผมได้ฟังข่าวได้ติดตามที่พวกเราเองก็ยังไปมาหาสู่สื่อสารพูดคุยเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนพบปะแล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องของศาสนาเพราะว่านี่เป็นอาลามะห์ที่ดีเพราะว่าบรรดาอัสลาฟุศอลิหเนี่ยได้บอกกับเราจริงๆแล้วสิ่งที่ยากในการไปทำฮัจญ์เนี่ยยากข้อที่หนึ่งคือทำอย่างไรจะให้ฮัจญ์เราเป็นฮัจญ์มะบรูรนี่คือข้อที่หนึ่งเพราะนบีได้สัญญาไว้ได้การันตีว่าอัลฮัจญุลมะบรูรไลซะละฮูญะซาอิลลัลญันนะห์นบีบอกว่าฮัจญ์ที่ถูกต้องฮัจญ์ที่ดีมะบรูรมาจากคำว่าอัลบิรฮัจญ์ที่ดีคือฮัจญ์ที่ปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัจญ์ที่ดีฮัจญ์ที่ถูกต้องนั้นไม่มีสิ่งใดเป็นการตอบแทนนอกจากสวงสวรรค์ไลซะละฮูญะซาอิลลัลญันนะห์แปลว่าไม่มีการตอบแทนใดจะเกิดขึ้นสำหรับเขายกเว้นสวงสวรรค์นี่คือคำมั่นสัญญานี่คือการการันตีจากรอซูลผู้ได้รับวะฮยุนผู้ได้รับวะฮีว่าคนที่ได้ทำฮัจญ์อย่างถูกต้องสิ่งที่เป็นรางวัลสำหรับเขาคือสวงสวรรค์แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราผ่านจุดที่เป็นการสัญญาที่รอซูลุลลอฮ์ได้ให้กับเราแล้วเราก็หวังแล้วก็ขอดุอาว่าฮัจญ์ที่เราผ่านมานะครับที่เราทำกันมานี้ขอให้เป็นฮัจญุลมะบรูรขอให้เป็นฮัจญ์ที่เชิญครับเป็นฮัจญ์ที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงตอบรับฮัจญ์ของเราเราขอดุอาที่อารอฟะห์ทุกคนขอดุอาด้วยน้ำตาที่อาบแก้มทุกคนยืนขอดุอาอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยไม่อ่อนล้าถึงแม้ว่ามาชาอัลลอฮ์นะครับถึงแม้ว่าเราจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนผมเห็นความมุ่งมั่นของทุกคนนะครับบางคนก็ไปยืนโคนต้นไม้ริมเขาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ยิ่งพวกเรารู้ว่าใกล้ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่อัลลอฮ์จะตอบรับดุอาผมเห็นทุกคนมุ่งมั่นมากในวันอารอฟะห์นี่ไม่มีใครจะมานั่งพูดเล่งตลกโปกฮาสนุกสนานทุกคนมุ่งมั่นที่จะอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาสิ่งที่ผมเห็นแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือในช่วงเวลานั้นเนี่ยแทบจะไม่มีความสำคัญเลยเพราะว่าเราปลูกฝังกันว่าในวันอารอฟะห์เราจะหยุดการสื่อสารระหว่างมนุษย์แต่เราจะสื่อสารระหว่างเรากับพระเจ้าให้มากที่สุดคงจำได้ที่ผมพยายามได้บอกกับพวกเราว่าเพราะนี่คือวันที่สำคัญวันที่อัลลอฮฺตะอาลาจะลงมาที่ชั้นฟ้าแห่งดุนยาในช่วงตอนเย็นแล้วพระองค์ได้บอกกับมวลหมู่มาลาอิกะฮ์ว่าคนเหล่านี้มาทำไมมาอารอดะฮาอูลาอีเขามากันทำไมชัวซันฮุบรอนผมเผ่ายุ่งเหยิงฝุ่นเต็มตัวไปหมดมาในสภาพอิดโรยเขามาทำไมท่านทราบไหมว่าประโยคนี้ที่อัลลอฮฺตาลาได้ประกาศกับมวลหมู่มาลาอิกะห์เป็นการยืนยัน
ถึงการที่พระองค์อัลลอฮ์ยกเกียรติคนที่เป็นชาวดินอย่างเราต่อมาลาอิกะห์ที่เป็นชาวฟ้าว่าข้าได้อภัยให้กับพวกเขาเหล่านั้นหมดแล้วในวันนี้นี่คือความยิ่งใหญ่ด้วยเหตุนี้การที่อัลลอฮ์ประกาศนั่นหมายถึงเราได้ชำระตัวเราให้สะอาดในวันแห่งการตอบแทนที่อัลลอฮ์ตะอาลาประกาศแล้วอัลลอฮ์ก็ยืนยันในหะดีษของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกให้รู้ว่าคนเหล่านี้กอดกอฟอรตุละฮุมข้าได้อภัยให้กับพวกเขาเหล่านั้นหมดแล้วนี่คือความยิ่งใหญ่ของวันอารอฟะห์นี่คือความยิ่งใหญ่ของการอภัยโทษและการปลดปล่อยบ่าวของพระองค์ฉะนั้นผมเชื่อว่าเราผ่านช่วงเวลานั้นและเราผ่านมาด้วยความปิติยินดีว่าเราได้ทุ่มเททำอย่างสุดกำลังในวันที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของเราวันหนึ่งแต่สิ่งที่ยากกว่าที่จะได้มาซึ่งวันดังกล่าวนั้นคือการรักษาอัลลอฮ์สัญญาว่าจะให้แต่อัลลอฮ์ไม่ได้สัญญาว่าจะรักษามันไว้กับเราอัลลอฮ์สัญญาว่าจะอภัยโทษให้กับบ่าวแต่อัลลอฮ์ไม่ได้สัญญาว่าการอภัยโทษนี้มันจะอยู่กับบ่าวไปจนถึงวันแห่งการกลับไปสู่พระองค์และฟื้นคืนชีพหน้าที่ของการรักษาสถานะของการเป็นบ่าวที่ได้รับการอภัยโทษอินชาอัลลอฮ์เป็นหน้าที่ของเราจริงไหมแปลว่าหลังจากฮัจญ์ผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์เพื่อให้รางวัลและคุณค่าของฮัจญ์ไม่สูญเปล่าเขาต้องทำหน้าที่ในการรักษาตัวเองให้อยู่ในจุดเดิมแห่งการเป็นผู้ที่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺตาลาในวันอารอฟะห์ตามที่นบีได้บอกเขารักษามันมากเท่าไหร่ระมัดระวังมากเท่าไหร่และพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่ออกห่างจากสิ่งที่มีความผิดพลาดมีสิ่งที่ขัดต่อหลักการมากเท่าไหร่นั่นคือการรักษาตัวเองรักษาความสะอาดรักษาการอภัยโทษที่อัลลอฮฺมีต่อเราไปจนถึงวันที่เราไปพบพระองค์แต่หนึ่งในสิ่งที่เป็นเครื่องหมายส่วนว่าโดยข้อเท็จจริงใครจะได้รับแค่ไหนระดับไหนวัลลอฮุอาลัมเราเป็นผู้ที่หวังเพราะเมื่อเราขอแล้วเราต้องหวังเมื่อเราขอต่ออัลลอฮ์เราต้องหวังการตอบแทนจากพระองค์ทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้บรรดาปราศรัพจึงได้ให้สิ่งที่เป็นอาลามะทำยังไงให้รางวัลที่ได้รับไม่สูญเปล่าอาลามะแปลว่าเครื่องหมายที่จะบ่งบอกว่าเรายังคงอยู่ในสถานะที่อัลลอฮ์รักและอภัยโทษและเราเป็นบุคคลที่ได้ฮัจญ์ที่เป็นมะบรูรในการไปทำฮัจญ์มาเนี่ยอย่างแรกเขาจะต้องรักษาตัวเองมีอิสติกอมะห์ในการที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสติกอมะห์แปลว่าอะไรแปลว่าการยืนหยัดการรักษามาตรฐานของความกระตือรือร้นและการหวยหาในการที่อยากจะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ทำไมอ่ะเราสังเกตไหมว่าเวลาเราอยู่ที่มักกะเนี่ยจะไปละหมาดแต่ละวักตูเนี่ยเราเตรียมตัวเป็นชั่วโมงเนาะบางเวลามากกว่านั้นนะจะไปซุบฮีเนี่ยตื่นตั้งแต่ตีสามเพราะเกรงว่าเดี๋ยวไม่มีที่ละหมาดตอนนั้นเนี่ยเรื่องนอนเรื่องกินเรื่องสบายไว้ทีหลังทุกคนมุ่งเข้าสู่มัสยิดอัลฮารอมเพื่ออยากจะได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลลอฮ์เมตตา
เรากระตือรือร้นเราพยายามเราทุ่มเทบางคนใช้ช่วงเวลาของการทำฮัจญ์อ่านกุรอานจบ30ยุสบางคนวางตารางอามานของตัวเองผมมารู้ทีหลังผมยังตกใจว่าโอ้โหเขาวางตารางตัวเองขนาดนี้ในขณะที่อยู่ที่นั่นบางคนถือโอกาสถือสิ้นอดวันจันทร์วันพฤหัสนะกำหนดตัวเองว่าวันหนึ่งจะตะวาฟกี่ครั้งทำอย่างไรจะให้ตัวเองไม่ขาดละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดฮารอมพยายามทำความดีทุกอย่างที่เป็นช่องทางแห่งการทำความดีเพราะหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์สิ่งเหล่านี้จะต้องอยู่กับตัวเราจนถึงวันที่เรากลับไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องรักษามันเพราะอัลลอฮ์เนี่ยได้สัญญาแล้วว่าพระองค์ให้แต่การรักษาสิ่งนั้นให้อยู่กับเราตลอดไปเป็นหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของเราฮัสซันบัสรีได้บอกว่าเครื่องหมายหนึ่งของฮัจญ์มะบรูรไอยัรญิอะซาฮิดันฟิดดุนยาวะรอฆิบันฟิลอาคิเราะห์ฮัสซันบัสรีบอกว่าหนึ่งในเครื่องหมายคือเขากลับมาสู่มาตุภูมิของเขาในสภาพที่เขาเป็นคนที่พอเพียงกับดุนยาและปรารถนาอาคิเราะห์ซาฮิดันฟิดดุนยาคำว่าซาฮิดฟิดดุนยาเนี่ยแปลว่าไม่ได้ทำมาหากินนะกลับมาก็อยู่สุเราอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ใช่แต่เขาให้ราคาของอาคิเราะห์มากกว่าราคาของดุนยาในสิ่งที่เขาปฏิบัติเพื่อการดำรงอยู่เพื่อการดำรงชีวิตในดุนยาเขาทำตามหน้าที่ของมันแต่เมื่อมีสิ่งใดก็ตามที่มันต้องแลกกันระหว่างความสุขในดุนยาและความสุขในอาคิเราะห์เขาจะเลือกอันหลังเขาจะเลือกความสุขในอาคิเราะห์นำหน้าฉะนั้นสิ่งที่จะเห็นหลังจากที่กลับมาสู่ฮัจญ์หนึ่งก็คือภาพของการพูดคุยสื่อสารกันในเรื่องของศาสนามากขึ้นมีเหตุการณ์จะเล่าให้ฟังทุกวันนี้คนนี้ยังมีชีวิตอยู่เขาไปในช่วงถ้าผมจำไม่ผิดก่อนโควิดน่าจะหลายปีเหมือนกันผู้หญิงคนนี้เป็นสุภาพสตรีนะเป็นเจ้าของธุรกิจเต็นท์ที่อยู่ริมหาดที่พัทยาเป็นเจ้าของร้านอาหารในเกาะตรงนั้นชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วแหละแต่สิ่งหนึ่งที่เขากังวลตอนที่เขาไปคือพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่มักเสียในร้านอาหารก็มีเหล้ามีสิ่งที่เป็นความผิดตอนที่ไปคนคนนี้คือคนที่ต่อต้านการคุมฮิญาบอย่างถึงที่สุดเขาปฏิเสธทุกรูปแบบแล้วไม่ยอมรับจะด้วยกับวิถีชีวิตที่เขาใช้ชีวิตอยู่กับธุรกิจกับสังคมที่เป็นอยู่ทุกวันที่มีการบรรยายในยุคก่อนเนี่ยในโรงแรมที่เราไปอยู่กันจะสามารถให้ความรู้ได้ทุกตอนตอนนั้นเรามาตั้งหลักกันที่มาดีนะแล้วก็ให้ความรู้ที่มาดีนะจนสุกงอมแล้วค่อยไปไหนนะค่อยไปที่มักกะเพื่อเข้าสู่พิธีการผมเห็นภาพของท่านหนึ่งเนี่ยจะอย่างเงี้ยเวลานั่งบรรยายก็จะอยู่หน้าสุดแล้วก็ทุกครั้งที่ผมบรรยายเนี่ยสิ่งที่จะเห็นก็คือน้ำตาอาบแก้มอยู่ทุกครั้งนั่งเงียบแล้วก็น้ำตาไหลเสร็จแล้ว
ผมก็เห็นอยู่ทุกครั้งแล้วก็เขาจะมาทุกวันเวลามีการบรรยายแล้วจะมานั่งข้างหน้าแล้วก็นั่งฟังแล้วก็ร้องไห้เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาชีวิตก็เป็นยังไงไม่รู้แต่พอจบฮัทเขามาสารภาพว่าชีวิตเขาก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรแล้วก็จริงๆแล้วครั้งนี้ที่มาเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะมาแต่ว่ามันสถานการณ์มันทำให้เขามากับสามีเขาบอกกับผมคำหนึ่งว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ราคาของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สูงมากมันคือการละทิ้งเงินจำนวนมากที่เป็นรายได้ของเขาจากธุรกิจที่เป็นของฮารามเขาควรจะทำยังไงผมก็ถามว่าแล้วพี่คิดว่ายังไงเขาก็บอกว่าเขาอยากจะยุติมันผมบอกว่าพี่คิดถูกแล้วจงอดทนจากนี้ไปเราจะอยู่ในการช่วยเหลือของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านทราบไหมเขากลับมาเขาขายธุรกิจที่เขามีอยู่หมดเลยเลือกที่จะหาอาชีพที่ฮาลาลแต่แน่นอนราคามันใหญ่หลวงมากเพราะนั่นคือรายได้หลักที่เขาได้รับในการใช้ชีวิตแต่เชื่อไหมเขาบอกว่าช่วงแรกๆเขาบอกอาจารย์มันหนักมากชีวิตมันหนักมากรู้เลยว่าการทดสอบของอัลลอฮ์ต้องใช้ความเข้มแข็งมากแต่เขาจะสู้และเขาเชื่อว่าการตัดสินใจของเขาถูกต้องสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเขาวันนี้เขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาและเขายังคงรักษามาตรฐานของเขาจนถึงวันนี้ผมถือว่านี่คืออัลามะห์ที่ดีนี่คือผลนี่คือซะมะเราะห์ของสิ่งที่เขาได้รับจากการไปทำฮัจญ์นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเขาและครอบครัวเขาและทำให้เขามีเวลาอยู่กับอัลลอฮ์มากขึ้นซึ่งเมื่อก่อนเขาแทบไม่มีเวลาละหมาดถ้าเขายังเห็นราคาของดุนยามากกว่าราคาของอาคิเราะห์ผมเชื่อว่าเขาไม่กล้าทิ้งใช่ไหมผมเชื่อว่าเขาไม่กล้าทิ้งเพราะมันคือเงินมันคือสตังค์มันคือสิ่งที่มนุษย์โหยหาแต่เมื่อเขาเห็นสิ่งที่เป็นรางวัลที่อัลลอฮ์จะให้มายิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เขาจะได้รับความสุขจากเงินที่ไม่ฮาลาลเขายอมยุติมันแน่นอนครับต้องใช้พลังมากต้องใช้ความอดทนใช้การต่อสู้อัลลอฮ์บอกว่าใครก็ตามที่ยำเกรงต่อพระองค์ไม่ยัตกิลละยะจะอัลละหูมะคารยะผมบอกพี่อัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้สัญญานะว่าคนที่ยำเกรงแล้วจะไม่ถูกทดสอบแต่อัลลอฮ์สัญญาว่าเมื่อได้รับบททดสอบแล้วอัลลอฮ์จะหาทางออกให้เชื่อในพระองค์ไหมเขาบอกเขาเชื่อนั่นแปลว่านี่คือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่แล้ววันหนึ่งพี่จะผ่านมันไปแล้วที่สุดวันนี้เขามีความสุขกับชีวิตที่ได้อยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่หันกลับไปมองมันอีกเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมว่านี่คืออะไรมะนี่คือเครื่องหมายที่ยิ่งใหญ่มากที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับคนคนหนึ่งที่จะรักษาสิ่งที่เป็นรางวัลที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้กับเขาและเขาพยายามรักษามันซึ่งการรักษานี้ต้องแลกครับต้องแลกปัญหาว่าเรากล้าแลกไหมถ้าเรากล้าแลกผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ดีงามจะเข้ามาสู่ชีวิตของเราอย่างแน่นอนแน่นอนที่สุดครับบนเส้นทางที่เราจะพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันเต็มไปด้วยบททดสอบมันเต็มไปด้วยบททดสอบ
การที่เราได้ไปทำฮัจญ์มาเนี่ยผมเชื่อว่าฮัจญ์คือจุดศูนย์รวมของอิบาดะห์ทุกรูปแบบท่านลองสังเกตไหมอิบาดะห์ถ้าแบ่งในประเภทที่เป็นอิบาดะห์ที่ใช้ร่างกายอย่างเดียวกับอิบาดะห์ที่ใช้เงินด้วยมันมีอิบาดะห์ที่ต้องใช้เงินนะซะกาตต้องใช้เงินซอดะเกาะห์ใช่ไหมบางแต่ฮัจญ์นี่มันรวมทั้งร่างกายทั้งสตางค์ทั้งเวลาทุกอย่างรวมอยู่ในนี้หมดเราเรียนรู้ความอดทนที่ฮัจญ์ใช่ไหมเราเคยนึกไหมว่าเราจะนอนแล้วคนข้างๆเราเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยแล้วเราก็สามารถนอนหลับได้โดยไม่รู้ว่าคนข้างมาจากไหนเนี่ยเมื่อก่อนเราคงนึกไม่ออกเพราะเราเคยนอนห้องแอร์เย็นฉ่ำที่นอนสูงนะครับคนข้างๆก็เป็นคนคุ้นเคยของเราวันนั้นไม่รู้ใครก็ไม่รู้บางทีเนี่ยนอนไม่ธรรมดาไม่ใช่นอนธรรมดากล่อมเราด้วยคืดคาดคืดคาดคืดคาดนะกล่อมเรากล่อมจนกระทั่งวันไหนไม่กล่อมนอนไม่หลับชินหูซึ่งเมื่อก่อนเราบอกไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้ฉันนอนไม่หลับอาหารที่เรารับประทานเอาเฉพาะ6วันที่มีนาเนี่ยนั่นคือสุดยอดของการใช้ชีวิตที่มักกะมะดีนะห์ยังไม่เท่าไหร่เพราะนั่นคือสภาพโรงแรมแต่หัวใจฮัจญ์มันอยู่ที่6วันตั้งแต่วันที่8ซุลฮิจญะห์8 9 10 11 12 13วิญญาณของฮัจญ์มันอยู่ตรงนั้นการเรียนรู้ชีวิตการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะรู้ว่าใครเป็นอย่างไรเนี่ยในสนามฮัจญ์ในช่วงนั้นจะรู้หมดเลยใช่ไหมใครเป็นคนแบ่งปันใครเป็นคนที่เห็นแก่ตัวใครเป็นคนที่ไม่อดทนมันจะปรากฏในสนามแต่ว่าสิ่งที่ผมได้สัมผัสโดยเฉพาะชุดที่ไปกันในปีนี้เนี่ยทุกคนเสียสละมากผมจำได้ว่าคืนนั้นผมกลับมาเนี่ยดึกมากแล้วเพราะมันปัญหาเส้นทางการกลับมาบางคนบอกลูกศิษย์อาจารย์กลับมาก่อนอาจารย์ดิกลับมานี่เขาเรียกว่างอมมาเลยต้องกว่าจะนอนต้องเอาเท้ายกขึ้นเพราะว่าเลือดมันลงข้างล่างมันเดินนานเกินไปต้องบางคนมาอาจารย์เดี๋ยวนวดให้นวดให้เพราะว่ามันต้องคลายเพราะเราเดินตลอดตั้งแต่ช้าปะคิดดูเราออกจากมุซดาลิฟะห์หลังละหมาดซุบฮีแล้วมันไม่มีรถมันต้องใช้เดินมาที่มีนามียามะตุลอักบะเสร็จแล้วขว้างเสาหินต้นสุดท้ายตะฮัลลอนเสร็จนู่นเข้ามักกะเข้าเนี่ยไม่เข้าเฉยๆนะไปตะวาฟและซะแอเนี่ยกี่กิโลคิดดูตรงนั้นน่ะแล้วหลังจากนั้นต้องรีบกลับสู่เต็นท์ก่อนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าต้องออกจากมักกะก่อนเนี่ยนี่คือช่วงเวลาที่เราอีมานอย่างเดียวฮะที่มันทำให้เรามีพลังเดินได้ขนาดนั้นต้องอีมานอย่างเดียวเลยเพราะถ้าไม่มีอีมานเอาเหตุปัจจัยเนี่ยทำไม่ได้เลยผมบอกให้ด้วยพลังอีมานมันทำให้เราฮึกเหิมทำให้เรามีพลังทำให้เราอยากที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาภาพที่เราเห็นทุกคนจะช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันเพราะว่าอาหารที่มาที่มีนาก็รู้อยู่แล้วนะมากล่องเหมือนกันแหละแต่ข้างในต้องลุ้นเปิดมาแล้วมีอะไรบางคนมีข้าวกับเศษไก่นิดหน่อยอีกฝั่งนึงไม่มีข้าวมีแต่ไก่ยังมีเลยเราก็มาแชร์กันใครมีน้ำพริกนรกสวรรค์อะไรก็เอามาช่วยกันมาเคลียร์มาเอามาให้กันมาให้กันทานผมเห็นบรรยากาศจริงๆแล้วเต็นท์ที่เราอยู่เป็นเต็นท์ที่อบอุ่นเพราะว่าพวกเราสิ่งที่แสดงออกของคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยคือการช่วยเหลือการเกื้อกูลการมีน้ำใจยิ่งเฉพาะทีมอิบราฮิมเนี่ยเป็นทีมขนข้าวขนน้ำ
ได้เวลาปุ๊บซ่อมอีกต่างหากแอร์ไม่เย็นตรงนู้นเสียเอาอีกแล้วชุดนี้เป็นชุดที่แบบช่วยกันมันเลยเห็นภาพของความเป็นเหมือนที่ใช้คำว่าอุคุวะความเป็นพี่น้องเนี่ยความเป็นพี่น้องที่มันสร้างความทรงจำและผมเชื่อว่าก่อนไปเนี่ยที่นั่งใกล้กันไม่รู้จักกันเรากับใครเป็นใครแต่พอกลับมาแล้วอ่ะเรารู้สึกผูกพันแล้วเป็นความผูกพันมันไม่ได้ผูกพันบนผลประโยชน์ของดุนยาไงแต่มันผูกพันด้วยสายสัมพันธ์แห่งอีหม่านที่เราอยู่ในสนามเดียวกันและเราอยู่ในการทำอิบาดะห์เหมือนกันไอ้ความผูกพันลักษณะเนี้ยมันยั่งยืนและยาวนานถ้าลองสังเกตเถอะมันยั่งยืนและยาวนานเพราะเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นจากฐานของอิบาดะห์และอีหม่านที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเชื่อว่าทุกคนยังจำภาพแบบนี้อยู่เพราะที่นั่นเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องอิบาดะห์ไม่ใช่เรื่องที่ไปเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยผมว่าจ้างให้ไปนอนยังไม่มีใครนอนเลยที่มีนาผมถามหน่อยเอาเลยจ้างให้คืนละ300ไปนอนคืนละ1,000ยังไม่เอาเลยนอนสภาพนั้นลุกไม่ได้นะลุกเสียที่ตื่นมาอีกทีอ้าวที่หายแล้วนี่ขนาดเราจัดการแบบวางแผนอย่างดีเนี่ยไปห้องน้ำกลับมาเนี่ยยืนอ้าวที่ฉันไปไหนเนี่ยเพราะมันพอดีเพะเพะเพะหมดเลยปีล่าสุดที่ผมไปเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าไปถึงที่นั่นประมาณเกือบเที่ยงคืนเสร็จแล้วชุดที่เราก็นึกว่าที่พอปรากฏว่ากลุ่มรถที่เอามุสลิมมานะมาทีหลังอีกน่าจะประมาณ25คนหรือ30จำไม่ได้ไม่มีที่นอนพวกคณาจารย์ก็เรียงกระเป๋ากันเรียบร้อยแล้วเนาะนอนข้างหน้าเตรียมไว้เพราะต้องบรรยายข้างหน้าก็จัดไว้ข้างหน้าพอมาส่งข่าวบอกว่ามุสลิมไม่มีที่นอนแปลว่าเต็นท์ที่เขาให้มากับจำนวนไม่พอกันเราก็ตอนนั้นกำลังแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นนึกว่ามากันหมดแล้วเพราะว่าเงียบไปแล้วรถคันสุดท้ายเพิ่งมาก็นั่งบอกอาจารย์มิพอดีว่าอาจารย์บอกเอาไงดีต้องสละเรือแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปอยู่หน้าเต็นท์แล้วขยายพื้นที่ให้พี่น้องมุสลิมะเขามาได้นอนก่อนเพราะเขาแย่พอเราออกมาจากพื้นที่เนี่ยไม่มีอนาคตเลยครับออกมาแล้วไม่รู้จะไปไหนจะไปนอนตรงไหนอ่ะพื้นที่มันแน่นเปี้ยไปหมดอ่ะจะนอนตรงไหนอาจารย์พักดีแกเป็นคนเดี๋ยวมันต้องมีสิเขาบอกไปตะเวนไปเดินหาไปดูแล้วตรงนั้นมอพอมีที่ว่างไหมพอจะมีที่ว่างตรงไหนบ้างแกก็ไปเจออยู่ที่หนึ่งเปิดไปเจอโรงเก็บของโรงครัวเขาอ่ะเขาก็จะเอาตัววัตถุดิบพวกกล่องบะหมี่ทั้งหลายอ่ะตอนนั้นนะรุ่น65นี่ยังกินอะไรนะไอ้บะหมี่อินโดใช่ไหมที่มีบะหมี่ให้มากับส้มตอนเช้ามีชุดกล้วยไข่ต้มอะไรพวกเนี้ยมันจะมีที่เก็บของอ่ะเป็นคลังเก็บของที่เตรียมไว้สำหรับอาหารแกก็บอกว่าอาจารย์พอมีโอกาสแล้วเดี๋ยวผมไปเจรจาแกก็ไปเจรจาว่าขอครึ่งนึงพวกเราที่ไม่มีที่นอนขอไปนอนตรงนั้นเพราะว่านั่นก็เกือบซุบฮ์แล้วกว่าจะได้แกบอกว่าถ้างั้นวันนี้พักผ่อนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนเช้าเขาก็ให้เราครึ่งหนึ่งเป็นที่เก็บของที่สุดแล้วเราก็ยึดเป็นฐานที่มั่นของเราเลยไอ้เจ้าของมันกลับมาบอกเอ้ยนี่ที่นอนของฉันก็เลยบอกไม่เป็นไรไปก็ได้แต่ไปหาที่มาแลกกันแล้วกันเพราะที่เราควรจะได้แต่ว่าพื้นที่มันเล็กปีนั้นเป็นปีที่ไม่พอกับทุกเต็นท์เลยไม่รู้ว่าการวางแผนของเจ้าหน้าที่เพราะอย่าลืมว่าตอนหลังเนี่ยบริษัทที่เข้ามาจัดการพื้นที่ในมีนาเนี่ยมันคือบริษัทนอกเข้ามาทีนี้เสร็จแล้วเราก็บอกว่าเราอยู่กันตรงนี้แหละ
เดี๋ยวมีเวลาเราค่อยไปที่เต็นท์ใหญ่มันก็จะห่างกันประมาณ2ซอยที่นั่นมันจะเป็นซอยๆนะใครไปจะนึกจินตนาการออกมันจะเป็นทางเดินอย่านึกว่าซอยใหญ่อย่างนี้นะซอยมันคือเต็นท์ชนเต็นท์เต็นท์ชนเต็นท์แล้วก็ไปอยู่ที่หน้าขำเนี่ยพุทธญาติเขาไม่รู้เขาตื่นมาไม่เห็นพวกเราไม่เห็นพวกคณาจารย์เขาเข้าใจว่าเราไปอยู่ในห้องนอน VIP เขาจะโหพวกอาจารย์น่าจะไปอยู่เต็นท์ที่ดีแน่เลยนะไม่อยู่นอนกับพวกเราเพราะพวกเราเบียดกันเขานึกว่าอย่างนั้นพอเราได้มาอธิบายเขาเพิ่งรู้ว่านั่นน่ะคือห้องเก็บของของอาหรับเขาที่เป็นมัตบัคนะที่มันเป็นโรงครัวแล้วเขาก็แบ่งส่วนหนึ่งมาเก็บของเราก็ไปยึดพื้นที่เขาขอครึ่งหนึ่งนอนอยู่ตรงนั้นจนกลับนะผมบอกให้นอนข้างกล่องนั่นแหละแต่เราก็เข้าใจได้ว่าชีวิตที่มีนาเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ทุกปีเนี่ยอัลลอฮ์ให้ข้อสอบมาไม่เหมือนกันเลยปีนี้เนี่ยไปดูที่มาก่อนไปอะไรมาก่อนพอเอาเข้าจริงแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ฉะนั้นไอ้ภาพเราเนี่ยมันคือเป็นภาพที่เราผมเชื่อว่าไม่มีใครลืมเนาะไปรอห้องน้ำแค่จะรอละหมาดซุบฮ์นี่บางคนนี่เข้าแถวตั้งแต่ตีสามอะไปยืนรอใช่ไหมแล้วก็ลุ้นว่าใครจะได้เข้าก่อนกันเพราะว่าบรรยากาศมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมก็เลยมาทบทวนว่าจริงๆแล้วใครก็ตามที่ผ่านสนามฮัจญ์ผ่านมีนาอารอฟะห์มุซดะลิฟะห์มาได้ผมว่าในดุนยานี่เขาไปได้หมดละไปได้ทุกที่แล้วแหละเพราะที่นั่นเนี่ยถือว่าถ้าโหดก็โหดสุดแล้วแหละแต่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์มันเป็นพื้นที่ที่พัฒนาอีหม่านเรามากทีเดียวนะเราเรียนรู้เรื่องความอดทนเรื่องการเสียสละเรื่องการแบ่งปันเรื่องการช่วยเหลือระยะเวลา6วันอยู่บนพื้นที่ที่ไม่ได้สุขสบายเลยแต่มันคือความทรงจำที่ดีและผมเชื่อว่าจากจุดนั้นแหละมันทำให้พวกเราผูกพันกันจนมาถึงวันนี้ผมกับอิบราฮิมตอนไปก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันนะแต่ไปที่นั่นนี่อิบราฮิมนี่เป็นคนที่เรียกเมื่อไหร่ก็ตื่นตอนนั้นบริการน้ำร้อนบริการทุกอย่างไฟทุกอย่างทีมงานเนี่ยที่ไปกันอยู่เมืองไทยนี่คนเอาอาหารมาให้กินนะนั่งไปอยู่นู่นเนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครเลยหัวโขนที่อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยวางไว้ทุกคนลงพื้นที่ช่วยงานกันพอมารู้อีกทีเนี่ยบางคนตำแหน่งนั้นฐานะนี้โอ้โหแต่ไปอยู่ที่มีนานี่ทุกคนถอดหัวโขนเอาไว้ที่ประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่นั่นก็ช่วยเหลือมีส่วนร่วมกันมันเป็นภาพที่เราหาดูไม่ได้ที่อื่นแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้ว่านี่แหละคือคุณค่าของเราที่แท้จริงที่เราได้รับจากการที่เราได้ลงสนามของการทำฮัจญ์จริงๆแล้วมันทำให้รู้คุณค่าของมิตรของเพื่อนของเวลาและมันทำให้เรารู้ว่าการที่เรามีโอกาสในการที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือสิ่งสำคัญมากบางคนเนี่ยไปป่วยเลยแล้วผมบอกเลยว่าดินแดนที่นั่นเนี่ยมันสอนเราเยอะเนาะคนที่เก่งที่ไหนก็ตามพอไปอยู่ที่นั่นเนี่ยตัวใหญ่ไม่ได้เลยต้องตัวเล็กอย่างเดียวเลยผมเนี่ยปีที่แล้วจะบอกให้เป็นปีแรกที่ผมไม่สามารถเดินพาพี่น้องเราเดินเข้ามักกะฮ์ได้ผมต้องนั่งละหมาดซึ่งผมไม่เคยเลย10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นคนที่นำทัพเดินมาตลอดอยู่จนละหมาดที่มุซดะลิฟะห์ละหมาดซุบฮีเสร็จแล้วพาเดินเข้ามาแล้วก็ทำภารกิจที่ผมทำในวันที่รอซูลุลลอฮ์ทำอย่างเงี้ยผมทำอย่างนี้ทุกปีมา10กว่าปีปีที่แล้วอัลเลาะห์ทดสอบผมต้องนั่งละหมาดตั้งแต่อยู่มีนาวันแรกนั่งละหมาดสุญูดไม่ได้ตั้งแต่กลับจากทำอุมเราะห์ตอน
ออกไปหลังอิชาท่านลองคิดดูสิว่ากว่าจะกลับมาที่โรงแรมก่อนที่จะออกมีนานะเราไปอยู่ตรงนั้นประมาณ 3-4 วันในปีที่ผ่านมาท่านรู้ไหมว่าไปอิชากลับมาถึงตึกซุบฮีใช้เวลาต่อวาฟแซแอร์เนี่ยจนรุ่งสางเพราะปริมาณคนที่หนาแน่นแล้วพื้นที่ที่จำกัดหลายอย่างจากจุดนั้นแหละผมไม่สามารถจัดละหมาดปกติได้ต้องใช้เก้าอี้จนกระทั่งรู้สึกว่าเออปีนี้อัลเลาะห์ทดสอบเราเยอะอยู่มีนาก็นั่งเก้าอี้ตลอดกินยานี่ไม่ต้องพี่น้องเราใจดีฮะพอรู้ว่าผมป่วยปุ๊บเนี่ยยาเต็มห้องเลยแล้วเขาก็ตามงานด้วยนะพอให้ยาเสร็จแล้วถามว่าอาจารย์กินแล้วเป็นไงบ้างผมไม่รู้จะตอบกับใครว่าผมกินยาใครไม่รู้จะตอบกับใครยาผมเต็มไปหมดเลยแล้วแต่ละอย่างที่มาเนี่ยดีหมดเลยไอ้นี่ยาแบบนี้ดีประสบการณ์คือเราเห็นน้ำใจอะนะประเดี๋ยวมาเคาะประตูแล้วฉันเอายามาให้นะเอายามาให้โอ้โหยาเต็มผมมานั่งมองแล้วผมจะกินยังไงเนี่ยไม่รับก็ไม่ได้เขาตั้งใจมาแล้วเนาะยาชนิดแรงที่สุดจนเบาที่สุดแล้วที่สำคัญคือที่ผมตอบไม่ได้คือเขาตามงานว่าอาจารย์กินแล้วเป็นยังไงผมก็เลยจำไม่ได้ว่ายาที่ผมกินมันของใครบ้างเนี่ยเพราะมาเต็มไปหมดเลยแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์มันก็แสดงถึงน้ำใจอ่ะแสดงถึงที่ว่าโอ้โหทุกคนเอาไอ้อะไรอ่ะไอ้น้ำมันนวดมาสนับเข่ามาที่ไอ้ใส่น้ำร้อนแล้วก็ประคบอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยฮะคือมากันทุกวันมาเคาะประตูแล้วเอายามาโอ้โหมาแบบทุกคนเตรียมยาไปเต็มมากเลยผมเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบอย่างนึงปีไหนที่ไม่ค่อยเตรียมยาน่ะผมจะป่วยแต่ปีไหนที่เตรียมไปเยอะไม่เป็นอะไรอัลลอฮ์ก็ให้เราได้ใช้ชีวิตแบบนี้นะอย่างปีที่แล้วก็ไม่นึกว่าอูจะเป็นขนาดนี้แต่หลังจากนั้นมาผมก็เป็นอีกระยะนึงเลยนะกว่าจะอัลลอฮ์ให้หายเป็นปกติได้หลายเดือนเลยฮะหลายเดือนเลยกว่าจะสุญูดได้ปกติจะนั่งปกตินี่หลังจากนั้นมาเป็นครึ่งปีเหมือนกันนะแต่ว่าเราอัลฮัมดุลิลละห์ผมบอกกับพวกท่านใครที่ไปกับผมจะบอกผมจะบอกไปตลอดเลยว่าอัลลอฮ์ให้ข้อสอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเรียนรู้ที่จะแก้อดทนแล้วยอมรับข้อสอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนไม่เคยเป็นอะไรเลยกลับไปถึงนั่นป่วยบางคนเตรียมไปป่วยเตรียมยาไปเยอะเลยไม่เป็นอะไรเลยบางคนเจ็บเจ็ดออดแอดเดินไม่ไหวมีคนหนึ่งถามผมว่าเขาเป็นโรคปัสสาวะกระปิดกระปอยอยู่บ้านต้องถึงขั้นสวมแพมเพิร์ดเสร็จแล้วถ้าครองอิหร่อมจะทำยังไงต่อเพราะมันต้องสวมเขาบอกอยู่บ้านนะเขาไม่สวมไม่ได้ปรากฏว่าผมบอกว่าให้ถึงที่สุดก่อนเชื่อไหมเขาสามารถทำอุมเราะห์เสร็จโดยที่ไม่ต้องสวมเลยเขาบอกมันเป็นเรื่องแปลกมากอาจารย์อยู่บ้านนี้ไม่ได้เลยนะเราเลยบอกผมเลยบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่แต่ละคนจะได้รับส่วนของแต่ละคนไม่เท่ากันแม้กระทั่งบททดสอบก็ไม่เท่ากันจริงไหมบางคนบอกว่าฉันไม่เคยนอนต่างที่เลยและไม่เคยนอนร่วมกับคนอื่นที่คิดดูที่มุซดาลิฟะห์น่ะมันคือมุ้งเดียวที่ฟ้ามันคือหลังคามุ้งที่เหลืออยู่คือนอนบนพื้นใช่ป่ะผืนทรายบางคนนอนท่านี้เพราะไปเจอที่ลุ่มอาจารย์นยาเล่นเอาหน้าห้องน้ำอย่างเงี้ยเดินกันทั้งคืนเลยแกบอกจะได้เข้าห้องน้ำง่ายใช่ง่ายมันเดินกันทั้งคืนเลยเข้าห้องน้ำแต่หลับได้บางคนหัววางปุ๊บหันไปทีเอ้าหลับสนิทแล้วนั่นคือภาพที่เราสัมผัสกันอยู่ภาพที่เราสัมผัสผมบอกว่าบางคนเนี่ยความที่เขามุ่งมั่นในเวลากลางวันเพราะกลางวันเนี่ยเรามุ่งมั่นมากนะขอดูว่ากลางคืนเนี่ยเอาหัววางบนหินก็หลับมันคนหลับจริงนะมาหัวอาจารย์ผมไม่เคยนึกว่าผมจะหลับขนาดนี้แต่บางคนอัลเลาะห์ก็ทดสอบไม่หลับเลยนอนนับดาวอยู่นั่นแหละมีไหมมีภาพเหล่านี้เนี่ย
เราได้สัมผัสมากันหมดผมว่ามันคือภูมิคุ้มกันมันคือต้นทุนชีวิตที่ทำให้เราเอามาใช้ในชีวิตที่เหลืออยู่จนกว่าวันที่เราไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราเกิดปัญหาเนี่ยเรานึกถึงวันที่เราต้องผ่านบททดสอบมาให้ได้เพื่อรางวัลที่พระองค์ได้เตรียมไว้ให้เราผมเชื่อว่าเราจะมีพลังเนาะคนที่ไปแบบเนี้ยแย่ๆแบบเนี้ยลองถามซิว่าถ้าให้ไปอีกไปไหมไปอยากไปนั่นแหละที่ไปแล้วแย่กินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถามว่าถ้ามีโอกาสไปไหมไปอีกมันบอกอะไรรู้ไหมฮะมันบอกให้รู้ว่าหัวใจเราที่ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยมันเหนือกว่าความสุขทางร่างกายที่เราจะได้รับไม่งั้นไม่มีใครไปแล้วยากขนาดเนี้ยให้ไอบรีมลองบอกว่าปีนี้เดี๋ยวให้ทุนไปไหมไปอยู่แล้วอยากไปเพราะรู้ไหมว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงรู้แต่นั่นคือความสุขที่เราจะได้รับหลังจากนั้นก็เลยอยากจะบอกกับท่านว่าฮัจญ์มันคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนที่ไปได้มีโอกาสสัมผัสแล้วเมื่อเราไปแล้วสิ่งที่ผมพยายามถ่ายทอดแล้วก็ให้คืออย่างแรกเลยจะสังเกตไหมผมบอกว่าฮัจญ์ภารกิจของฮัจญ์ทั้งหมดมุ่งไปสู่การให้เตาฮีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรามีหัวใจที่ผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺอย่างแท้จริงเราจะไม่เห็นอะไรยิ่งใหญ่เกินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถ้าหัวใจเราเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ว่าในบททดสอบที่มันจะเข้ามาอย่างไรเพราะเราเชื่อว่าอัลลอฮฺคือพระเจ้าชีวิตและพระองค์จะแก้ไขให้เราเราผ่านสนามฮัจญ์มาเราเรียนรู้เรื่องนี้มาภารกิจของฮัจญ์มุ่งไปสู่เตาฮีดตั้งแต่เราเริ่มของอิหร่อมเลยจริงไหมลับไบกัลลอฮุมมะลับไบกลับไบกะลาชารีกะลากะลับไบกเราบอกข้าพระองค์ขานรับพระองค์ด้วยการที่ไม่ตั้งสิ่งใดเป็นภาคีเริ่มแรกเลยสลัดสิ่งที่เป็นชีริกทั้งหมดออกจากชีวิตเราตั้งแต่เริ่มสวมชุดอิหร่อมพอเวลาเข้าสู่ลานตะวาฟชี้ไปที่หินดำยกมือแล้วบอกว่าอัลลอฮุอักบัรเห็นไหมเราไม่ได้บอกว่าหินดำใหญ่นะเราบอกว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เสร็จแล้วรอบแรกอัลลอฮุมมะอีมานันบิกะวะตัสดีกันบิกิตาบิกะวะวะฟาอันบิอะฮดิกะวะติบาอันลิสุนนะตินบียิกะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสัญญาต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ข้าพระองค์อีมานต่อพระองค์แล้วตัสดีกันบิกิตาบิกข้าพระองค์เชื่อในคัมภีร์ของพระองค์วะวะฟาอันบิอะฮดิกข้าพระองค์ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ต่อพระองค์วะติบาอันลิสุนนะตินบีข้าพระองค์จะปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีสี่ข้อถ้าใครรักษานี้ได้จนกระทั่งวันไปกลับไปสู่อัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์เขาเป็นชาวสวรรค์ท่านว่าจริงไหมเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าปฏิบัติตามคัมภีร์กุรอานอะไรที่เป็นสัญญาที่เราให้กับอัลลอฮ์เราทำจนครบสุดเราปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือรอบแรกที่เราเข้าสู่การตะวาฟและเราสัญญากับพระองค์ว่านี่คือสิ่งที่เราจะปฏิบัติในชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้ต้องหลงเหลือมาอยู่ถึงทุกวันนี้และรักษามันจนกลับไปสู่อัลลอฮฺตะอาลาเพราะนี่คือคำสัญญาที่เราให้กับพระองค์เวียนรอบกะบะเราขอดุอาต่อพระองค์เราไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่กับกะบะเกินสถานะของกะบะแต่เราให้ความสำคัญของกะบะเป็นเพียงสถานที่แห่งการทำอิบาดะห์เพราะเรากำลังเวียนรอบกะบะเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาด้วยเหตุนี้เราจึงระมัดระวังอะไรที่ศาสนาไม่ให้ทำเราไม่ทำกะบะมีสี่มุมที่ผมเคยบอกที่สัมผัสได้มีแค่สองมุมที่จูบได้มีแค่มุมเดียวส่วนอีกสองมุมไม่มีคำสั่งของศาสนาแล้วผมก็ได้ตอกย้ำว่าเรื่องศาสนาไม่ใช่อยู่ที่เราอยากทำอะไรแต่เรื่องศาสนาคือสิ่งที่เราถูกใช้ใ
ให้ทำอะไรต่างหากแล้วถ้าเราเอาสิ่งนี้มาใช้ในชีวิตของเราจะทำอะไรสักอย่างนึงหันกลับไปดูซิว่าคำสั่งว่ายังไงไม่ได้ดูซิว่าอารมณ์อยากทำอะไรนี่คือสิ่งที่เราได้จากฮัจญ์แม้กระทั่งการตอวาฟเราก็ได้บทเรียนว่าเรื่องศาสนาคือเรื่องอิตติบะเป็นเรื่องปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นซุนนะห์รอซูลไม่ใช่เรื่องสนองตอบสิ่งที่ตัวเองอยากทำถ้าอยากทำเนี่ยบางคนบอกอยากจะกอดกับบะเห็นไหมไอ้มุมที่เขาไปจับกันมันแน่นอีกสองมุมโล่งไปมุมนี้ดีกว่าโล่งดีก็เป็นส่วนหนึ่งของกะบะเหมือนกันแต่ถามว่าเมื่อศาสนาไม่สั่งทั้งที่เป็นส่วนของกะบะการทำอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องเห็นไหมเห็นมะกอมนบีอิบรอฮีมใช่ไหมมีเจ้าหน้าที่คอยยืนอยู่เขายืนทำไมรู้ไหมเพราะมะกอมอินบีอิบรอฮีมวัตตะคิซูมินมะกอมอิบรอฮีมมุศัลลาอัลลอฮ์บอกว่าให้เอามะกอมนบีอิบรอฮีมเป็นที่ละหมาดไอ้นี่เอาเป็นที่จูบเป็นที่ลูกเป็นที่กอดเป็นที่ขอดุอานี่คือความผิดที่มันอยู่ในลานตะวาฟเลยเรารักษาสิ่งนี้ว่าไม่เอาเราไม่ทำนะถามว่าต้องหักห้ามไหมต้องหักห้ามนะเพราะทุกครั้งที่ผ่านมากรอบเนี่ยไหมบางทีแวบๆเหมือนกันนะเฮ้ยเข้าไปสักทีดีไหมเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียโอกาสเพราะเข้าไปกันเยอะเหลือเกินบางคนเนี่ยก็อยากจะเข้าไปดูว่าเป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ห้ามตะบัรุกแปลว่าอะไรแปลว่าไปเอาความจำเริญและบารากะห์จากวัตถุอันนี้เพราะมะกอมนบีอิบรอฮีมเป็นเพียงมักลูกกะบะห์เป็นมักลูกเรากำลังทำอิบาดะห์กับคอลิกไม่ได้ทำอิบาดะห์กับมักลูกเราทำอิบาดะห์กับผู้สร้างไม่ได้ทำอิบาดะห์กับสิ่งที่ถูกสร้างสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นร่องรอยที่ยังคงอยู่ที่ตัวเราจนถึงวันที่เราไปพบอัลลอฮ์ตะอาลาและนี่คือเครื่องหมายของการไม่สูญเปล่าของฮัจญ์ของเราหนึ่งเรื่องอะกีดะห์ทุกวันนี้ยิ่งคนที่ทำธุรกิจค้าขายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะได้รับบทเรียนคือตะวักกุลการมอบหมายต่ออัลลอฮ์เราไม่รู้หรอกวันนี้อัลลอฮ์จะให้ริสกีเราเท่าไหร่แต่หน้าที่ของเราคือเราทำเต็มกำลังส่วนอัลลอฮ์ให้เท่าไรอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็มีความสุขเพราะความสุขที่เราได้รับไม่ได้อยู่ที่ปริมาณที่เราได้รับแต่มันอยู่ที่อะไรคุณภาพที่เราได้รับจากอัลลอฮ์ตะอาลาบางทีเราได้ไม่ต้องเยอะหรอกแต่มันมีบารากะห์และบารากะห์เนี่ยมันทำให้เรามีความสุขบางทีมากที่เราเคยได้รับมันก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขก็มีมากมายอยู่แล้วนั้นเราต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเราจะมีความสุขครับเราจะตื่นเช้ามาอย่างมีพลังมีความหมายมีความสุขเพราะเรารู้ว่าอัลลอฮ์คือผู้ที่เรามุ่งหวังวิงวอนขออัลลอฮ์ทรงร่ำรวยอัลลอฮ์เป็นผู้ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าผู้ทรงใจบุญเราเชื่อสิ่งนี้แล้วเราก็ทำตามวิถีของเราวันนี้ได้เท่านี้อัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำใหม่นั้นคนที่มีการตะวักกุลต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเขาจะเข้าใจในเรื่องนี้และเขาจะมีพลังอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าสิ่งที่เขาได้รับบททดสอบมันจะหนักหน่วยแค่ไหนเขาจะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อะลากุลิฮาลหัวใจที่มีความสุขอยู่กับการปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์โดยไม่เอาองค์ประกอบอื่นมาเจือบนเนี่ยนี่คือความสุขที่แท้จริงนี่คือความสุขที่แท้จริงแล้วถ้าใครก็ตามที่วางใจในอัลลอฮ์อย่างแท้จริงนะชีวิตเขาไม่มีทุกข์ถึงแม้ว่าจะผ่านบททดสอบอะไรมาก็ตามเขาจะมีความสุขของมันเพราะดุนยาเนี่ยที่สุดแล้วไม่มันจากเราก็จากมันที่สุดแล้วมันเป็นแค่นี้แหละจะเราจะทุ่มเทแค่ไหนจะพยายามแค่ไหนที่สุดแล้วเมื่อวันเราจากไปที่เหลืออยู่ไม่ใช่ของเราแล้วไอ้ที่มีมากเนี่ยเอาว่าจริงไหมบรีมวันนี้เนี่ยโทรศัพท์เป็นของผมแหวนเป็นของผมนาฬิกาเป็นของผมวันที่ผมตายเนี่ยอันนี้เป็นของใครเป็นของทายาทไม่ได้เป็นของผมแล้วนะตกเป็นของทายาทแล้วแต่สิ่งที่เป็นของผมคืออะไรอ่ะบริจาคไปแล้วฮะเลี้ยงอาหารเขาไปแล้วทำเป็นในหนทางของอัลลอฮ์ไปแล้ว
อันนั้นเนี่ยคือของของเราจริงๆที่เราจะไปเก็บเกี่ยวในวันอาคิเราะห์ไอ้ส่วนที่มีอยู่เนี่ยเวลาเราสิ้นลมหมดลมหายใจสิ่งที่เหลืออยู่ไม่ใช่ของเราแล้วคนข้างหลังเราจะใช้ยังไงเราก็มีรู้แล้วแล้วนบีถึงบอกว่ามีไหมล่ะคนที่รักของคนอื่นมากกว่าของตัวเองอะฮะเวลาจะบริจาคเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหมันจะเยอะไปไหมนะเพราะเรากลัวมันจะพร่องเนี่ยแต่เราลืมไปว่านั่นน่ะของเราแต่ไอ้ที่เรากลัวว่าจะพร่องเนี่ยนั่นน่ะไม่ใช่ของเราเพราะวันที่เราจากไปทั้งหมดไม่ใช่ของเราแล้วศาสนาบอกเป็นของวาริสเป็นของทายาทเป็นของคนที่เป็นทายาทเราที่เขาจะไปแบ่งกันแล้วฉะนั้นวันนี้เรารักของใครมากกันผมว่าถ้าเรามีหัวใจและรู้ถึงความยิ่งใหญ่แห่งการตอบแทนที่อัลลอฮ์มีต่อเราผมเชื่อมั่นว่าฮัจเป็นตัวหล่อหลอมที่ดีที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของอาคิเราะห์มากกว่าความสุขในดุนยาเพราะว่าเวลาอัลลอฮ์ตอบแทนเราเนี่ยมาลาไอนุนรออะตวะลาอูซุนุนซามิอะตวะลาอะลาคอตรีกอนบิลบะชรหะดีษบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมให้ในสวงสวรรค์คือสิ่งที่ตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินและจินตนาการไปไม่ถึงวันนี้เนี่ยของที่อร่อยอ่ะมันมีถึงที่สุดเนาะอร่อยปุ๊บพอเกินอร่อยไปว่าไม่อร่อยแล้วเนาะมันมีปลายทางของมันจริงป่ะให้อร่อยยังก็ตามแต่พอถึงที่สุดมันแล้วมันไม่ละแต่ท่านทราบไหมสิ่งหนึ่งที่ในสวรรค์มีต่างกับในดุนยาคือความอร่อยความสุขในสวรรค์ไม่มีปลายทางไม่มีที่สิ้นสุดมันจะมากไปเรื่อยๆจนเราจินตนาการไม่ถึงว่าแล้วที่สุดมันคืออะไรมันจะทวีคูณ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 นั่นคือสิ่งที่ดุนยาไม่มีกับเรางั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยในสิ่งที่เราเป็นอยู่เขาถึงบอกว่าชีวิตในดุนยาอาจจะขมๆหน่อยไม่เป็นไรหรอกแต่ไปสู่อาคิเราะห์ขอให้เป็นชีวิตที่หวานชื่นเป็นชีวิตที่เราอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเห็นแนวคิดตะกี้ฟังเกาะกลุ่มกันเอาสมาชิกของครอบครัวมามีส่วนร่วมที่อ่านกุรอานก็เป็นลูกของอิบรอฮีมดึงมามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมทางศาสนาทั้งๆนี่คือร้านอาหารแต่ก็ทำเป็นสถานที่ที่ผมว่านี่คือสิ่งที่จะเป็นความเพิ่มพูนมากกว่าเพียงเป็นร้านอาหารเพราะนี่คือสถานที่ที่ทำให้เกิดบารอกะห์แห่งการรู้นี่คือมัจลิสุลอิลม์นี่คือสถานที่แห่งการให้ความรู้และอยู่ในความหมายของมัจลิสที่เป็นการซิกรุลลอฮ์นบีบอกว่ามัจลิสเหล่านี้มาลาอิกะห์จะโอบล้อมแล้วเป็นมาลาอิกะห์เราะห์มะห์แล้วแน่นอนที่สุดคนที่อยู่ในมัจลิสนี้จะได้รับสิ่งที่เป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่อุดมไปด้วยเราะห์มะห์ความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเชื่อว่าที่มีบรรยากาศอย่างนี้ได้เป็นซะมาเราะห์เป็นผลที่เกิดขึ้นจากฮัจญ์ที่ได้ไปมาแล้วจนถึงวันนี้ผมอยากจะให้สิ่งเหล่านี้อยู่กับพวกเราไปจนถึงวันที่เรากลับไปสู่อัลลอฮฺตะอาลาสิ่งที่บรรดาซะลาฟุศอลิฮพูดไว้เห็นภาพแปลว่าคนที่กลับมาที่เป็นเครื่องหมายฮัจญ์มะบรูรชีวิตเขาในด้านศาสนาจะพัฒนาขึ้นเขาจะให้ความสนใจต่อศาสนาอยู่กับศาสนาเคร่งครัดกับศาสนาระวังชีวิตให้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามมากขึ้นศึกษาเรียนรู้มากขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นมาชาอัลลอฮ์นี่คือเครื่องหมายของฮัจญ์มะบรูรนี่คือเครื่องหมายของฮัจญ์ที่อัลลอฮ์ตอบรับและรางวัลของมันราคาของมันคือสวงสวรรค์ขออัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้พวกเราได้รับได้เป็นหนึ่งในบ่าวที่พระองค์เตรียมสวงสวรรค์ไว้ให้และขอให้เราได้รักษาสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาหวงแหนไปจนถึงวันที่เราไปพบพระองค์และ
ขอให้เราได้มีโอกาสไปร่วมกันรวมกันอีกครั้งหนึ่งในสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ในวันแห่งการตอบแทนวันแห่งการตัดสินขอพระองค์ทรงตอบรับดุอานะครับใช้เวลากับพวกเราเพียงเท่านี้นะครับครับใครมีอะไรสงสัยไหมมันอยู่ที่ว่าเรามั่นใจในอาหารที่เขาทำไหมเพราะว่าคริสเตียนบางคนเนี่ยเขาก็ระมัดระวังเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นเครื่องปรุงก็ดีสิ่งที่เป็นส่วนผสมก็ดีซึ่งเราไม่รู้ว่าถ้าเขาใช้ฮาลาลหลักการของเราที่เรามั่นใจไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดสงสัยศาสนาบอกว่าดะมายะรีบุกอิลามาลายะรีบุกทิ้งสิ่งที่สงสัยแล้วไปยึดมั่นในสิ่งที่มันชัดเจนเพราะว่าอะไรที่เป็นข้อเครือบแคลงเราก็ยุติซะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นน้ำใจเราก็ต้องมีวิธีการในการที่จะปฏิเสธในการที่จะรับหรือทำความเข้าใจเพื่อที่จะไม่ให้เขารู้สึกว่าเราไม่รักษาน้ำใจเนาะเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามเขาเป็นคนหนึ่งที่นบีบอกว่าให้สิทธิกับเพื่อนบ้านในแง่ของการอยู่ร่วมกันฉะนั้นอิสลามมีวิถีทางในการที่เราจะบอกหรือเราจะทำความเข้าใจปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่สุดคำถามได้ดีมากคือการสร้างความเข้าใจในหมู่ผู้คนที่ใช้ชีวิตร่วมกับเราผมว่าถ้าเขาเข้าใจนะเขาหนึ่งเขาจะรู้ว่าเขาจะทำยังไงเพราะเขาเจตนาดีเนาะแต่ถ้าเขารู้ว่าเออเรายังรู้สึกว่าเรายังรับไม่ได้เนาะเพราะเราอาจจะยังไม่สบายใจในเรื่องนี้แต่ถ้าเขาบอกว่าเออถ้าอยากจะรู้ว่าฉันทำของฮาลาลไหมมาดูได้เลยฉันทำฮาลาลทุกอย่างแล้วถ้าเรามั่นใจไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้ายังไม่มั่นใจเราก็ทำความเข้าใจเขาเพราะว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยเราหาโอกาสในการทำความเข้าใจแล้วเราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขสภาพสังคมที่มีความแตกต่างผมเชื่อว่าอันนี้เป็นกุญแจดอกสำคัญที่ต้องทำกันแล้วก็ให้เราอาจจะบอกเขาในส่วนที่เราได้แค่ไหนไม่ได้แค่ไหนผมเชื่อว่าเขาหวังดีเขาเป็นเพื่อนบ้านเขาหวังดีส่วนอันไหนที่เรายังไม่นั่นก็บอกว่าการสมมุติการที่เรายังไม่สามารถรับได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เป็นมิตรกันนะเวลาเราทำเราไปให้เขาได้เพราะเขาไม่มีข้อจำกัดแต่เวลาเราอาจจะไม่สามารถเนาะงั้นก็ให้เขารู้ว่าอ๋อเออนี่คือน้ำใจที่เรามีข้อจำกัดบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่สบายใจนะก็ให้เข้าใจแต่ถ้าเราสามารถรู้ได้ว่ามันไม่มีอะไรก็ไม่ใช่ปัญหาสามารถรับได้เนาะใครมีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีก็คงใช้เวลากับพวกเราเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ครับอยากจะให้บรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆการรวมตัวกันอย่างนี้ผมว่านี่คือสังคมคือซะลัฟเนี่ยบอกกับเราอย่างไรรู้ไหมว่าถ้าเราอยู่ในสังคมไหนแล้วสังคมนั้นทำให้อีหม่านเราเพิ่มอ่ะให้เราเข้าไปแต่ไปอยู่แล้วทำให้อีหม่านลดออกเพราะมันจะเป็นปัญหาฉะนั้นให้เราอยู่ในสังคมที่พูดคุยกันแล้วมันเพิ่มอีหม่านเราให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์อยากทำความดีอยากออกห่างจากสิ่งที่เป็นการละเมิดฝ่าฝืนสังคมแบบเนี้ยพยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่เพราะอย่างน้อยจะเป็นสิ่งที่ช่วยเตือนกันในการที่จะให้อยู่บนหลักการนะขอละทงเมตตาพวกเราและให้เรารักษาสิ่งเหล่านี้ไปตลอดอินชาอัลลอฮ์นะครับครับคงฝากแต่เชิญครับได้ครับดีมากดีมากเผอิญว่ารางทองเนี่ยใครไม่เคยไปบ้างใครไม่เคยยังไม่เคยไปเนาะพอพูดถึงรางทองคงนึกไม่ออกว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะคืออย่างนี้สมมตินี่เป็นหลังคาของกะบะตัวกะบะก็คือมีอาคารอะอย่างนี้ละกันโทษเป็นอย่างนี้สมมติอย่างนี้
จะเป็นเสาสี่ต้นนะรุกนุนยามานีอยู่นี่ฮาจรอัสวัดอยู่นี่เราจะเริ่มสตาร์ทจากตรงนี้เนาะเจ้ารางทองเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งนี้ตรงกลางมันจะเป็นรางน้ำซึ่งที่เขาที่เรียกว่ารางทองเนี่ยหนึ่งก็คือมันเป็นรางน้ำสองมันเป็นสีทองวัตถุประสงค์ที่เขาทำคือบนหลังคาเนี่ยมันไม่ได้มีจั่วอย่างนี้มันเป็นหลังคาที่เป็นพื้นเรียบแล้วมันไม่มีทางลงของน้ำเวลาฝนตกมาน้ำจะขังเขาเลยจำเป็นที่ต้องทำรางทองเพื่อเป็นที่ลงของน้ำโอเคไหมแต่เผอิญว่าเจ้ารางทองเนี่ยมันไปอยู่ในโซนที่เป็นส่วนหนึ่งของภายในของกะบะเพราะตรงรางทองเนี่ยตรงนี้มันจะมีเขาเรียกว่าหินโค้งอัลฮิจรบ้านเราจะติดคำว่าฮิจรอิสมาอินแปลว่าหินโค้งอิสมาอินจริงๆแล้วคำชื่อเนี่ยไม่ควรเรียกเพราะฮิจรอิสมาอินเนี่ยมันคือความเชื่อว่านบีอิสมาอินตายแล้วฝังไว้ตรงนี้จึงเรียกว่าอัลฮิจรก็คือหินโค้งถามว่าหินโค้งเนี่ยมันมีมาทำไมเพราะเดิมเนี่ยท่านจะสังเกตว่าสมมติหินโค้งเป็นอย่างนี้นี่ตัวกะบะหินโค้งอย่างนี้มันจะมีไฟอยู่1ดวง2ดวง3ดวงอยู่บนขอบหินโค้งนึกออกไหมแล้วตรงนี้เป็นประตูข้างนี้เป็นประตูเขาก็จะปิดแล้วเขาจะเปิดฝั่งนี้ให้คนเข้าปรากฏว่าเขาเรียกว่าอาคารของกะบะในสมัยนบีอิบรอฮีมเนี่ยมันขยายไปเท่าตำแหน่งของไฟที่ตรงกันในไฟดวงแรกประมาณ3เมตรถ้าจำไม่ผิดประมาณนั้นแปลว่าครึ่งหนึ่งของหินโค้งอ่ะเป็นส่วนภายในของกะบะในสมัยนบีอิบรอฮีมตอนที่นบีเข้ามาพิชิตมักกะฮ์ได้เนี่ยสิ่งที่นบีอยากทำเนี่ยคืออะไรรู้ไหมอยากจะทุบฝั่งนี้แล้วขยายให้ตัวอาคารกะบะเป็นขนาดเท่าเดิมของอาคารในยุคสมัยของอิบราฮิมเพราะมันมาหดตอนถึงตอนเนี้ยในยุคที่กุเรชบูรณะกะบะแล้วเงินที่เขาเตรียมเอาไว้ซึ่งเป็นเงินที่มาจากอะไรมาจากอาชีพที่บริสุทธิ์เนี่ยมันไม่พอเขาก็เลยทำไว้แค่นี้แล้วเมื่อก่อนมีประตู2ด้านประตูทางเข้าที่เป็นประตูหลักและประตูทางออกที่อยู่ติดมุมของรุกนุญมานีถ้าเกิดผ้าคลุมกะบะถูกเลิกขึ้นจะเห็นช่องประตูที่เป็นรอยอิฐอยู่อิฐจะถูกขวางอย่างนี้แต่ในส่วนก่อนถึงตอนถึงมุมยามานีจะเป็นอิฐยาวมาอย่างนี้เป็นช่องประตูเก่าแต่นี่เจ้ารางทองเนี่ยมันยื่นไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นอาคารภายในของตัวกะบะในสมัยอิบรอฮีมท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยได้บอกกับท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าโอ้รอซูลฉันอยากจะเข้าละหมาดในกะบะอยากจะเข้าไปละหมาดในตัวอาคารกะบะเพราะนบีเข้าไปละหมาดในตัวอาคารเนาะฉันอยากจะเข้าไปนบีบอกว่าอาอิชะฮ์เธอเข้าไปในหินโค้งเท่ากับเข้าไปละหมาดในตัวกะบะนั่นแปลว่าสาระสำคัญของมันไม่ได้อยู่ที่เจ้ารางทองแต่สาระสำคัญอยู่ที่พื้นที่ตรงนั้นมันคือส่วนหนึ่งของภายในของอาคารกะบะแต่มันประจวบเหมาะกันคนก็เลยมองว่าเข้าใจผิดว่าไปตรงนั้นแล้วไปขอดุอาเพราะรางทองเดี๋ยวอัลลอฮ์จะประทานนู่นประทานนี่ลงมาสาระสำคัญมันอยู่ที่ข้างล่างมันอยู่ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาคารกะบะแต่มันไม่ได้อยู่ที่เจ้าตัวรางทองเพราะในสมัยก่อนมันไม่มีรางทองและที่เขาเป็นทำสีทองเนี่ยก็เขามาทำในยุคหลังเมื่อก่อนทำเป็นแค่รางเท่านั้นเพื่อที่จะเป็นรางน้ำให้น้ำมันลงทีนี้พอเวลามันมากลืนกันเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยก็เข้าใจว่าเพราะรางทองเพราะมันเด่นที่สุดเนาะเพราะประวัติศาสตร์ตรงนี้บางคนไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรถามว่าเขาไปละหมาดที่นั่นน่ะดีไม่ดีเพราะอะไรเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของภายในกะบะเพราะอาอิชะฮ์ขอนบีบอกให้เข้าไปแปลว่าต้องเป็นพื้นที่ที่ดีจริงไหม
แต่ปัจจุบันเราไปเข้าใจว่ามันคือเพราะมันคือรางทองก็เลยเข้าใจว่าความดีมันอยู่ที่รางทองบางทีตอนฝนตกมาน้ำลงมาเนี่ยโอ้โหบางคนไม่รู้ผสมขี้นกด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เขาเลยเอาเคยเห็นไหมเขาจะเอาหนามเล็กๆปักไว้บนสมมติรางทองเป็นอย่างเงี้ยเขาจะเอาลวดเล็กๆปักเรียงไว้เลยตามขอบอ่ะท่านรู้ไหมเขาปักทำไมเขาไม่ให้นกเกาะพอนกเกาะแล้วมันอึฉะนั้นตามขอบทั้งหมดเขาจะปักเหล็กเล็กๆเพื่อนกมันเกาะไม่ได้มันก็บินผ่านอย่างเดียวไม่สามารถจะเกาะได้เพราะถ้าเกาะปุ๊บเนี่ยมันก็เดี๋ยวรางทองเต็มอ่ะพอนกพวกนั้นมันฆ่าไม่ได้บนพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินฮารอมอ่ะชีวิตของสัตว์ที่เป็นสัตว์ธรรมชาติต้องได้รับการคุ้มครองฆ่าก็ไม่ได้วิธีการที่เขาจะเอานกออกจากพื้นที่ฮารอมคืออะไรรู้ไหมเคยมีช่วงหนึ่งเห็นไหมเขาประกาศว่าไม่อนุญาตให้อาหารนกแล้วเขาก็ไปให้ที่นู่นข้างนอกให้นกมันตามไปกินตรงนู้นไอ้คันจะจับมันก็ไม่ได้เอาไปฆ่าก็ไม่ได้ก็ไปให้นอกเมืองเพื่อให้มันไปกินตรงนู้นตอนนี้ข้างฮารอมเลยครับเต็มไปหมดเลยตอนนี้กลับมาให้เหมือนเดิมแล้วนะแต่บางทีมันก็สวยดีนะไอ้ตอนช่วงโรคระบาดอ่ะเขาก็พานกไปข้างนอกเขาจะจับมันได้ไงลำยูนอากาศวิธีการคือออกกฎว่าไม่ให้อาหารบริเวณมัสยิดฮารอมให้เอาไปให้ข้างนอกนกมันก็เลยตามไปแล้วไปกินทางนู้นแต่ตอนนี้กลับมาที่เดิมแล้วครับนกเต็มนกเต็มเลยกลับมาที่เดิมแล้วก็นั่นคือบ้านเขาแล้วกันนะนั่นคือบ้านเขาอันนี้เข้าใจแล้วนะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ใช่ครับใช่เลยถ้าเขาอนุญาตเนี่ยเข้าได้เลยแล้วก็ถ้าสามารถก็ควรจะเข้าเพราะไอชาขอต่อนบีแล้วนบีบอกว่าให้เข้าไปก็แปลว่าน่าจะต้องเป็นที่ที่ดีแหละนบีถึงบอกเข้าไปตรงนี้แต่ว่าช่วงหลังเขาจำกัดค่อนข้างจำกัดมากค่อนข้างจำกัดมากใช่ครับใช่ยิ่งช่วงหลังโควิดเนี่ยโอ้โหยิ่งมากเลยแต่ก็นั่นแหละเพื่อความปลอดภัยของเราเนาะโอเคครับก็ยะซักกุมุลเชิญดีมากดีมากอาหารในที่นี้คือสัตว์เชือดต่ออามในที่เนี้ยแปลว่าสัตว์เชือดของเขาและสตรีของเขาที่เป็นสตรีที่เคร่งครัดเนี่ยเป็นที่ฮาลาลสำหรับมุสลิมอันนั้นใช่ถูกต้องสัตว์เชือดเนี่ยในอักีดะห์ของซะลัฟและอะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยแน่นอนคนอะลุลกิตาบนั้นเราสามารถกินได้แต่ประเด็นอยู่ที่เครื่องปรุงและส่วนผสมถ้าเป็นเฉพาะสัตว์เชือดอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่อาหารเนี่ยใช่ครับแต่อาหารเนี่ยปัญหามันคือมันมีส่วนผสมที่เราไม่รู้ว่าส่วนผสมนั้นเป็นอะไรเพราะคำว่าตออามคำว่าอาหารเนี่ยแน่นอนมันจะชี้ไปที่ในเรื่องของสัตว์ที่เชือดเพราะประเด็นที่เรากินได้หรือไม่ได้คือสัตว์ที่เชือดแต่เป็นอาหารประเภทที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องปรุงเช่นผลไม้เช่นผักหญ้าอะไรพวกนี้ที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ผ่านกระบวนการปรุงอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยสัตว์เชือดและสตรีที่เคร่งครัดของเขาถือว่าเป็นที่อนุมัติสำหรับมุสลิมฮุกกลมนี้ยังอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ถูกยกเลิกไปและนี่คือเป็นอะกีดะห์ของซะลัฟแล้วก็อะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ประเด็นอยู่ที่ว่าผมถึงบอกไงว่าเรามั่นใจไม่เกี่ยวกับเรื่องเชือดละเชือดเนี่ยมันได้อยู่แล้วแต่เครื่องปรุงที่เอามาให้เราสบายใจไหมล่ะเรารู้ไหมว่าเขาทำด้วยยังไงเข้าใจไหมเพราะบางทีเนี่ยมันมีเครื่องปรุงบางอย่างที่เราไม่รู้และมันไม่ถูกต้องตามหลักการแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่เป็นเนื้อที่เอามาให้แล้วเรามาปรุงเองอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะถ้าเรามั่นใจว่าเขาเชือดนะแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นเครื่องอาหารที่ปรุงแล้วอันนี้อีกสเต็ปหนึ่งนี่อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระวังว่าเรามั่นใจในเครื่องปรุงของเขาไม่ว่ามันฮาลาลถ้ามั่นใจจบไม่มั่นใจเราก็ละวางเชิญครับใช่ครับโอ้ดีมากศาสนาอนุญาตให้เฉพาะผู้หญิงเขาแต่งงานกับผู้ชายเราผู้ชายเราจะแต่งงานกับผู้ใช่ละผู้หญิงของเขาแต่งงานกับผู้ชายเราใช่ไหมแต่ถ้าผู้ชายเราผู้ชายเขาสิผ
ผู้ชายเขามาแต่งกับผู้หญิงเราต้องเข้ารับอิสลามถ้าเป็นผู้ชายเพราะโดยธรรมชาติของผู้หญิงเนี่ยจะตามศาสนาของสามีโดยหลักสังเกตไหมตัวแปรสำคัญเวลาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วสามีจะเป็นตัวหลักในการกำหนดว่าภรรยานับถือศาสนาอะไรนอกจากครอบครัวนั้นภรรยาเป็นผบ.ทบ.นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นด้วยเหตุนี้ผู้หญิงเขาผู้ชายเราได้แต่ผู้ชายเขาผู้หญิงเราแล้วยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไม่อนุญาตต้องรับอิสลามต้องเป็นมุสลิมต้องเป็นมุสลิมเชิญฮะแปลว่าถ้าอนุมัติเนี่ยแปลว่าอนุมัติในสภาพเขาในการเป็นคริสเตียนของเขาเนี่ยแหละเพราะเขาจะต่างกับคนที่ไม่มีศาสนาถึงแม้ว่าจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของคนที่ไม่ได้เขาไม่ได้จัดอยู่ในคนที่ปฏิเสธพระเจ้าแต่เขามีความผิดในการนับถือพระเจ้าในเรื่องตรีเอกานุภาพฉะนั้นรากฐานของอัลกิตาบคือมีพระเจ้าแต่เป็นคนที่ผิดเพี้ยนเชคบินบาสบอกว่าอายะนี้ถูกประทานลงมาเรียกเขาเป็นอัลกิตาบเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ว่าเขาสะอาดบริสุทธิ์มาตั้งแต่แรกเพราะไม่งั้นเขาเป็นมุสลิมคนที่ไม่ผิดเพี้ยนไม่ว่าจะอยู่ในนบีใดก็ตามเขาคือมุสลิมครับเขาคือมุสลิมไม่ว่าจะอยู่ในนบีมูซาอีซาอิบรอฮีมเขาคือมุสลิมตราบใดที่เขายึดมั่นในรอซูลเขาและอัลลอฮ์ตะอาลาแต่ที่เปลี่ยนไปเนี่ยแน่นอนเขามีฐานที่มีพระเจ้าแต่เขามีความผิดพลาดในเรื่องของการนับถือด้วยเหตุนี้จึงเป็นข้อยกเว้น2คนที่เป็นอัลกิตาบในกรณีที่2 อย่างที่เราบอกว่าเป็นที่อนุมัติเพราะนี่คือทัศนะของปราชญ์ส่วนใหญ่จากกุรอานและหะดีษของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ทางที่ดีเพื่อความปลอดภัยบางคนบอกฮะอย่างนี้เสร็จชั้นแล้วอาจารย์เพื่อความปลอดภัยใครก็ตามที่จะมาใช้ชีวิตอยู่กับเราสิ่งแรกที่จะทำไม่ให้เกิดปัญหาคือความเชื่อแล้วความเชื่อเป็นเรื่องที่ตายยากมากเมื่อไรก็ตามที่เราไม่สามารถเปลี่ยนความเชื่อแล้วเราให้ความเชื่อที่หลากหลายมาอยู่ด้วยกันที่สุดความเชื่อที่ต่างกันจะเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตด้วยเหตุนี้ถึงแม้ว่าอนุญาตแต่ก็ไม่ได้แปลว่าส่งเสริมเอาสิ่งที่ถูกต้องและความเชื่อที่ถูกในการใช้ชีวิตกับเราดีกว่าเพราะลำพังคนที่เชื่อเหมือนกันก็ยังต้องฝ่าฟันอะไรอีกต้องมากมายและยิ่งเชื่อไม่เหมือนกันนี่ไปกันใหญ่เลยตอนนี้เดี๋ยวไม่ใช่เราดึงเขานะเขาดึงเราแล้วก็เสร็จแล้วตอนนี้เนาะอนุญาตการส่งเสริมนี่คนละอย่างเนาะเพราะศาสนาเปิดไว้เพราะมันมีฮิกมะมันมีเรื่องนี้ต้องอธิบายยาวถ้าจะคุยกันนะให้เข้าใจว่าบางอย่างมันมีฮิกมะมีหลักการที่รองรับและที่สำคัญในชีวิตในปัจจุบันสิ่งที่เราควรจะต้องตระหนักคือเรื่องของความเชื่อในเรื่องพระเจ้าคือสาระสำคัญที่เราจะต้องตระหนักด้วยเหตุนี้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเวลาจะมาแต่งงานมุสลิมต้องเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะความเชื่อมันคือส่วนสำคัญที่จะทำให้เรามีความสุขมีความทุกข์รวมกันแยกกันมาจากความเชื่อแล้วความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญมากนั้นปรับตรงนี้ก่อนแล้วทุกอย่างจะดีนั้นเอาคนที่มีความเชื่อเหมือนกันดีที่สุดไม่ต้องเกิดปัญหามากเนาะถ้าอยากคุยเรื่องนี้เดี๋ยววันหน้าจะอธิบายให้ฟังละเอียดโอเคไหมครับผมครับยะซักัลลอฮุคอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู